ซึ่งวันนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ฟังคะที่น่าสนใจนั่นก็คือใน Twitter ค่ะใน Twitter น่น,นะคะของผู้สื่อข่าวไทย PBS คุณผู้ฟังผู้สื่อข่าวไทย PBS นะคะเขาได้ทวิตเอาไว้ใน Twitter นะคะก็เป็นผู้สื่อข่าวที่ชื่อว่าอนุชาอนุชาที่พพค่ะได้โพสต์เอาไว้ว่าคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยคะ่ะรองหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยได้ไปให้สัมภาษณ์กับคุณอนุชาว่าพักเพื่อไทยนั้นยังคงสนับสนุนพักเก้าไกลแล้วก็คุณพิธาเนี่ยเป็นนายก แต่ต้องขีดเส้นใต้เอาไว้เลยว่าแต่ถ้าถึงทางตันไม่ผ่านสวาการสลับขั้วจับมือกับพรรครัฐบาลเดิมเป็นทางออกหนึ่งเพราะไม่อยากให้มีนายกคนนอกหรือรัฐบาลแห่งชาติค่ะนั่นหมายความว่ากำลังมีความเป็นไปได้อย่างที่มีกระแสะข่าวกันออกมาก่อนหน้านี้ว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะจับมือกับซีกรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคชาติไทยพ,พัฒนาพรรคประชาธิปัตย์ ในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลถ้าหากว่าพักคเก้าไกลนั้นไปต่อไม่ได้นี่วันนี้คุณภูมิธรรมเวชเยชัยออกมายอมรับแล้วค่ะว่าถ้าถึงทางตันก็ต้องออกมาในรูปแบบอย่างที่นี่แหละนะครมีการทวิตเอาไว้ใน Twitter ร์ของคุณอนุชานะคะผู้สื่อข่าวของไทย PPS ค่ะ